สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออรมณีจันทร์พยากรณ์วันนี้นะคะจะมาทำนายดวงชาวราศีมังกรและชาวลัคนามังกรในเดือนสิงหา2561นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็ให้แอดไลน์มานะคะคำค้นออนมณีจันทร์นะคะคำค้นออนมณีจันทร์เป็นคำค้นใน Google ใน Facebook ใน YouTube นะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะชาวราศีมังกรน่ะในเดือนสิงหา2561เนี่ยคุณน่ะต้องระวังนิดนึงนะคุณน่ะอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนซึ่งไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะแต่ว่าเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องของคนรู้จักซึ่งอาจจะมีปัญหาอยู่ประมาณ2อาทิตย์แรกของเดือนการเงินดวงการเงินของชาวราศีมังกรน่ะในเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าโดดเด่นมากนะคือให้พูดจากในพื้นดวงโดยรวมเลยอ่ะดวงการเงินการงานโดดเด่นมากแต่ว่าดวงเรื่องความรักแล้วก็ดวงเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยจะค่อนข้างเสียชาวราศีมังกรและชาวลัคนามังกรในเดือนสิงหาคมเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามีคนน่ะคอยจ้องจับผิดท่านมีคนคอยจ้องจับผิดท่านนะแล้วเขามีความรู้สึกว่าท่านน่ะเป็นคนเก่งมีความสามารถมากเขาก็เลยแบบเหมือนจะหาเรื่องท่านน่ะในเดือนสิงหาคม2561เนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยท่านน่ะจะขยันทำมาหากินเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยจะอดทนทำงานอย่างหนักเอาเบาสู้เขาเรียกว่าแบบเป็นคนที่แบบยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสบายในวันข้างหน้าดวงการงานการเงินโดดเด่นเป็นช่วงที่ว่าท่านนะจะประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากในด้านการเรียนการงานการเรียนเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จนะท่านจะเอาใจใส่การเรียนมากผลการเรียนที่ออกมาก็คือจะได้เกรดที่ออกมาเนี่ยคือดีมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อในระดับสูงไม่ได้แย่นะคะแล้วก็คือจากไพ่เนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าคือจากไพ่เนี่ยนะคือมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าชาวราศีมังกรและชาวลัคนามังกรเนี่ยท่านเนี่ยตัวท่านเองเลยนะท่านน่ะจะได้สัมผัสกับสิ่งลึกลับสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบางท่านเนี่ยก็อาจจะแบบไปหาหมอดูไปหาร่างทรงไปวัดแขกไปโบราณสถานทางเทพเป็นจังหวะที่ว่าท่านเนี่ยจะสนใจทางเนี่ยใบแรกเลยนะคะเป็นไพ่พระแม่รักษมีก็คือเป็นจังหวะที่ว่าท่านเนี่ยจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับนะคะจะมีชาวราศีมังกรหลายท่านเลยแหละอาจจะแบบสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพวกโบราณคดีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับดวงการเงินเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะดวงการเงินเนี่ยจัดว่าโดดเด่นชาวราศีมังกรและชาวลัคนามังกรเนี่ยท่านจะหาเงินได้เยอะมากเลยนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยบอกได้เลยว่าคือตัวท่านเนี่ยหาเงินได้เยอะที่เสียเนี่ยเสียเรื่องตรงที่ว่ามีคนอิจฉา
มันมีคนอิจฉาท่านแล้วก็ดวงความรักของท่านน่ะดวงเรื่องความรักของชาวราศีมังกรและชาวลัคนามังกรน่ะในเดือนสิงหามันไม่ค่อยดีการเงินเนี่ยบอกได้เลยถ้าเป็นเรื่องการเงินนะดูจากไพ่โดยรวมเนี่ยท่านจะหาเงินได้เยอะมากจากเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านน่ะการเงินท่านแย่ในเดือนกรกฎาคมนะชาวราศีมังกรและชาวลัคนามังกรการเงินเนี่ยแย่แต่ในเดือนสิงหาเนี่ยการเงินของท่านเนี่ยดีขึ้นไอคนที่ว่าอิจฉาริษยาท่านเนี่ยไม่ใช่ใครคนคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วเหมือนเขารวมตัวกันแกล้งท่านเหมือนโดนเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบเขาพยายามสกัดดาวรุ่งอะแล้วก็คนที่ฉาท่านก็คือคนในแวดวงงานเดียวกับท่านนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคู่แข่งในสายงานก็ได้แต่ท่านไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าคือตัวท่านเนี่ยนะเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นในตัวเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีพรสวรรค์อะไรที่ว่าคนอื่นเขาไม่มีอ่ะคือตัวท่านเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณน่ะตัวคุณนะชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาเนี้ยท่านน่ะจะหลุดพ้นจากอันตรายทั้งปวงเป็นช่วงที่ว่าตัวท่านเนี่ยอาจจะเผชิญกับวิบากกรรมแต่ท่านน่ะในเดือนสิงหาคมเนี้ยชาวราศีมังกรและชาวลัคนามังกรเนี่ยท่านจะมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในศาสนาอย่างมากส่งผลให้เรื่องเลวร้ายต่างๆนะที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆเนี่ยให้ออกไปจากดวงชะตาของคุณได้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยเริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมการทำบุญสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาที่ท่านเคารพแล้วก็สนใจที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นชาวราศีมังกรอ่ะโดยรวมแล้วอ่ะเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่จะเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุขภาพร่างกายก็จะเจอหมอเก่งๆมารักษาแต่ในด้านความรักเนี่ยท่านจะเจอคนเจ้าเล่ห์นะคนที่เข้ามาหาท่านเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะจริงใจเท่าไหร่ชาวราศีมังกรที่มีลูกแล้วมีลูกมีหลานเนี่ยนะลูกหลานก็จะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนและการงานนะถ้าเขากำลังเรียนอยู่เนี่ยผลการเรียนออกมาดีเขาจะตั้งใจเรียนมากกว่าช่วงที่ผ่านมาถ้าลูกของท่านทำงานแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เขามีภาระเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างเยอะตัวท่านเองเนี่ยก็จะเริ่มเบาใจนะปัญหาต่างๆที่ว่ามีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเบาบางเป็นช่วงที่ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะเบาบางลงศัตรูของท่านเนี่ยถามว่ามีไหมศัตรูของชาวราศีมังกรมี2เรื่องก็คือความเบื่องานแล้วก็กรรมเก่าท่านจะค่อนข้างเบื่อไม่อยากทำงานอยากไปโน่นมานี่ขี้เกียจเบื่อท่านก็ควรจะทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้เพื่อนร่วมงานแล้วก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรสิ่งที่แย่ก็จะดีขึ้นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถแก้ไขได้ชาวราศีมังกรและชาวลัคนามังกรเนี่ยท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ทำอยู่เพราะท่านรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันซ้ำซากจำเจมันไม่มีอะไรก้าวหน้ามันน่ารำคาญท่านรู้สึกเหมือนท่านเบื่ออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอยากจะย้ายงานอยากจะหางานใหม่อยากจะทำอะไรใหม่ๆในบางคนเนี่ยก็มีเกณฑ์นะในบางคนก็คืออาจจะย้ายคณะบางคนเนี่ยอาจจะย้ายคณะนะตอนแรกอาจจะเรียนคณะวิทยาศาสตร์รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนก็อาจจะเปลี่ยนไปเรียนคณะนิเทศก็ได้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่กับเรื่องการย้ายงานเข้ามาเป็นช่วงที่ว่าท่านเบื่ออยากย้ายอยากเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามานะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยก็จะได้เริ่มต้นคือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ตัวคุณน่ะ
ในเดือนสิงหาคมนี้นะชาวราศีมังกรและชาวลัคนามังกรเนี่ยตัวคุณก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากจนเกินไปนะค่อนข้างเคร่งเครียดไม่ค่อยยิ้มแย้มเท่าไหร่สำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีอุปสรรคเข้ามาเยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะแต่จากไพ่ชุดนี้ไพ่มันขึ้นนะว่าท่านจะหาเงินได้เยอะเลยนะโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยท่านจะหาเงินได้หลายทางเลยในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะจะมีในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีชาวราศีมังกรหลายท่านทีเดียวนะที่ว่าตัดสินใจเรียนต่อเมืองนอกถ้าไม่เรียนต่อเมืองนอกก็คืออาจจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่นไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกเพศตรงข้ามที่เข้ามาหาท่านน่ะในช่วงสิงหาเนี้ยสำหรับคนโสดนะท่านต้องระวังหน่อยท่านกำลังจะเจอกับคนเจ้าเล่ห์คนขี้โกงคนที่เข้ามาหวังปลอกลอกเงินทองปลอกลอกผลประโยชน์จากท่านแต่คลิปนี้เป็นคำทำนายของคนส่วนใหญ่บนโลกมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะเจอแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนจะเจอคนไม่ดีคนที่ดีเข้ามาก็มีสำหรับคนที่แต่งงานแล้วคนที่แต่งงานแล้วนะท่านจะมีความสุขกับการอยู่บ้านทำอาหารดูแลลูกๆมีความสุขกับการทำกิจกรรมส่วนตัวเช่นอาจจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผักนิตติ้งทำอาหารทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่อนข้างก็ถือว่าเยอะนะชาวราศีมังกรและชาวลัคนามังกรนะคะฐานะทางการเงินของท่านเนี่ยจัดว่ามีความมั่นคงมีความร่ำรวยนะในเดือนสิงหาคมเนี้ยท่านก็ถือว่าท่านใช้เงินเก่งเหมือนกันก็อาจจะมีฟุ้งเฟ้อบ้างช้อปปิ้งเก่งใช้เงินเก่งชอบกินชอบเที่ยวชอบช้อปปิ้งเป็นเศรษฐีนีเป็นมหาเศรษฐีมีโชคนะคะมีโชคมีลาภการเงินเนี่ยถือว่าดีแต่อารมณ์ของท่านเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้การเงินของท่านน่ะดีแต่บางครั้งท่านก็รู้สึกเหมือนท่านเหนื่อยคือท่านอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมันเหนื่อยเหลือเกินกับชีวิตคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้หญิงที่ฐานะค่อนข้างดีสิ่งที่ท่านจะเผชิญในเดือนสิงหาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคนอิจฉาริษยามีคนเอาความลับของท่านมาแฉทำให้ท่านเสียชื่อเสียงแต่ในทางกลับกันเนี่ยในเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่ท่านน่ะจะมีความสุขในเดือนสิงหาเนี่ยนะมันเป็นเดือนที่ว่าท่านเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าเดือนที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปโดยที่ว่ามันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการดิ้นรนต่อสู้มีการแบบชิงไหวชิงพริบอ่ะสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันก็สอนให้คุณน่ะฉลาดแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยมีความสามารถเอาชนะอุปสรรคและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ถ้าถามถึงเรื่องเรียนก็คือสอบผ่านนะสำหรับท่านที่สอบตกมาหลายครั้งอะรอบนี้จะสอบผ่านเรื่องเรียนเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าเรียนจบไหมก็คือเรียนจบใน 2-3 เดือนเนี้ยสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นนะกิจการที่คุณดำเนินอยู่สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME ขนาดเล็กหรือเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยคุณก็อาจจะเผชิญกับอุปสรรคนะที่มีเข้ามามีการเขาเรียกว่ามันมีการลงทุนมีการควักเงินมีการควักเงินเก็บเนี่ยมาทำแต่คุณวางแผนค่อนข้างเก่งท่านเป็นคนวางแผนเก่งอ่ะเพราะฉะนั้นงานตรงนี้มันจะสำเร็จเพราะท่านวางแผนเก่งแต่ชาวราศีมังกรข้อเสียมีนะคือจะมีชาวราศีมังกรหลายท่านเลยอ่ะที่ว่าไปแบบชอบกินเหล้าชอบเที่ยวชอบกินเหล้าแล้วก็ชอบเที่ยวในบางท่านก็ไปเล่นพนันอะไรแบบนี้ถามว่าเดือดร้อนไหมไม่ได้เดือดร้อนหรอกแต่ถามว่าเจ๊งไหมเจ๊งดวงเรื่องการพนันไม่มีนะชาวราศีมังกรที่ชอบเข้าบ่อนชอบเล่นหวยชอบเล่นไฮโลเนี่ย
8น่ะ8ส่วนคือเสียนะได้2เหมือนได้เงินแค่2อีก8น่ะเสียก็คือถ้าจะเล่นก็เล่นเอาแค่เล่นแก้เครียดเล่นนิดๆหน่อยๆเล่น400 500บาทอะไรอย่างเงี้ยเล่นหวยไปคือดวงเรื่องเกี่ยวกับการพนันน่ะมันไม่มีแต่ท่านจะได้เงินเยอะมากในเดือนสิงหาคมเนี้ยท่านจะหาเงินได้เยอะมากและเป็นเงินจากการทำมาหากินค่ะไม่ใช่เงินมาจากการพนันดวงเรื่องความรักเนี่ยไม่ดีจะทะเลาะเบาแว้งกับคนรักบ่อยแต่ก็ไม่ถึงกับเลิกกันนะจะมีการทะเลาะเบาแว้งกับคนรักสำหรับคนโสดเนี่ยท่านต้องระวังหน่อยสำหรับคนโสดเนี่ยจะมีคนไม่ดีเนี่ยมาสนใจท่านสำหรับคนที่แต่งงานแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งกับคนรักค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ถึงกับเลิกกันแล้วก็ในท่านที่แต่งงานแล้วอ่ะก็มีเกณฑ์จะทะเลาะกับพ่อตาแม่ยายการเงินของท่านเนี่ยถือว่าเป็นเดือนนึงนะที่ว่าการเงินของท่านจัดว่าสดใสนะเป็นเดือนนึงอ่ะที่ว่าการเงินไม่แย่ช่วงที่ผ่านมาท่านก็มีปัญหาทางด้านธุรกิจและสุขภาพนะชาวราศีมังกรอ่ะช่วงที่ผ่านมาดวงตกมาตลอดเลยนะธุรกิจแย่สุขภาพแย่ต้องเข้าโรงพยาบาลเสียเงินป่วยเป็นโรคที่รักษาได้ยากธุรกิจก็มีปัญหามีอุปสรรคในด้านความรักก็มีปัญหาทะเลาะเบาแว้งยากที่จะกลับคืนดีกันได้มีการทะเลาะเบาแว้งกันค่อนข้างเยอะการเรียนไม่ค่อยดีนักเป็นช่วงที่เครียดก็เลยทำให้ผลการเรียนออกมาไม่สู้จะดีเท่าไหร่แต่ว่าดูจากหลังจากนี้แล้วนะคะชาวราศีมังกรก็จะเจออะไรดีๆเข้ามานะคะก็ดิฉันอาจารย์เอ๋ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะยังไงเอ๋ฝากหน่อยนะคะท่านที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะก็ให้ไลน์ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็ท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะให้เข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ youtube.com/owow2244 รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะที่เอ๋ทาร็อตนะคะ24ก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะ